สวัสดีค่ะวันนี้นะคะแอดมินเฟิร์นจะมารีวิวรถนะคะ SUV หรือว่า Fortuner นั่นเองคันนี้เลยนะคะเป็นรถปี2008นะคะคันนี้มีอะไรบ้างเดี๋ยวแอดมินเฟิร์นจะพามาดูเลยนะคะข้างหน้าอย่างแรกเลยค่ะติดไฟตรงนี้และอันดับที่2นะคะแล้วก็ติดตรงนี้ให้ด้วยเป็นกระจกนะคะเดี๋ยวตามแอดมินเฟิร์นมาเลยนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูด้านหลังต่อแล้วก็ก่อนจะถึงด้านหลังนะคะตรงนี้ติดที่ขนของให้เราด้วยนะคะแบบว่าเอาของขึ้นไปใส่เวลาเราไปเที่ยวของเราเยอะเราก็สามารถเอาของเราขึ้นไปตรงนี้เลยนะคะตามมาเลยค่ะและตรงนี้นะคะก็มีกล้องมีสปอยเลอร์ตรงนี้ติดไว้เพื่อเวลาเราเอาของใส่ข้างหลังใช่ไหมคะเวลาเรายกมาหนักๆของเราก็ถ้าเวลาถูกตรงนี้ใช่ไหมถ้าเราไม่ติดตรงนี้สี่รถเราก็จะเขาเรียกว่าจะอะไรนะน่าจะใช่ค่ะแล้วก็ถ้าเราติดไว้รถเราก็จะไม่เป็นรอยแล้วเอมิเฟิร์นจะพาไปดูข้างในต่อเลยนะคะค่ะสำหรับภายในรถนะคะคอนโซลหน้ารถนะคะเป็นสีครีมนะคะสีครีมจอขนาด7นิ้วนะคะตรงนี้ก็น่าจะเป็นปุ่มตั้งเวลาหรือเปล่ามันจะเป็นแสดงเวลาตรงนี้ส่วนระบบเกียร์นะคะเป็นเกียร์ออโต้ตรงนี้ก็เป็นที่ใส่ของนะคะแล้วก็พวงมาลัยนะคะเราหุ้มหนังมาให้ด้วยเป็นหนังนะคะแล้วก็มีปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงทั้งสองฝั่งเลยนะคะเดี๋ยวแอดมินเฟิร์นจะพาไปชมด้านหลังกันต่อเลยนะคะค่ะสำหรับด้านหลังรถนะคะตรงนี้นะคะเป็นที่พักแขนนะคะส่วนเบาะนะคะเป็นเบาะหนังสีครีมนะคะแล้วก็ด้านหลังนี้ก็คือพับเบาะเสริมไว้นะคะเดี๋ยวเรามาต่อภายนอกรถกันต่อเลยค่ะเดี๋ยวออกมาข้างนอกเลยนะคะค่ะเป็นยังไงบ้างคะหากเพื่อนๆพี่ๆน้องๆคนไหนนะคะกำลังมองหารถครอบครัวหรือว่ารถ Fortuner นะคะแอดมินเฟิร์นแนะนำเป็นตัวนี้เลยนะคะแล้วก็สุดท้ายขอฝากด้วยนะคะถ้าอยากได้รถสวยรถดีคุ้มค่าคุ้มราคาต้องประเสริฐผลสกลนครนะคะขอบคุณค่ะ